ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม Gangstar Vegas กันนะครับผมผมก็จะมารีวิวเซตลุงแซมนะครับผมแต่ผมจะไม่รีวิวเซตปืนนะครับผมผมจะรีวิวเฉพาะชุดนะครับผมเป็นชุดลุงแซมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูชุดลุงแซมกันเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมาในวันที่5กรกฎาคมนะครับผม5กรกฎาคมของเมืองไทยนะครับผมก็เท่ากับว่าเป็น4กรกฎาคมของเมืองนอกใช่ไหมครับผมนี่ครับผมเป็นเซตลุงแซมนะครับผมก็มีทั้งหมวกมีทั้งชุดแล้วก็มีทั้งกางเกงลุงแซมนะครับผมโอ้ยโอเคถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ช้าที่สุดในเมืองนะครับคันนี้คู่ควรกับลุงแซมมากเพราะลุงแซมแก่แล้วไงลุงแซมแก่แล้วต้องขับรถอะแปะนี่ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีก็หาซื้อกันได้นะครับผมแต่ปีหนึ่งมันจะมาทีนะนี่ผมก็รออยู่ตั้งนานกว่ามันจะมารอใจแทบจะขาดก็เป็นชุดลุงแซมนะครับผมความจริงเซตลุงแซมก็จะมีรถลักชาติมีอีเกิล1776นะครับผมแล้วก็มีปืนโตลักชาติแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คนลักชาติตัวจริงนะครับผมแต่ผมจะไม่รีวิวนะครับผมเพราะว่าผมยังหาไม่ได้นั่นเองใช่ผมก็เลยไม่รีวิวเออได้เงิน54บาทเองอะไรวะอีเสียงหนวกหูมากอะนี่ครับผมก็เป็นเซตลุงแซมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูค่าของชุดกันนะครับผมหาหมวกลุงแซมแป๊บนี่หมวกลุงแซมก็ถ้าก็จะซื้อก็15เพชรนะครับผมส่วนเสื้อ64เพชรครับผมโคตรแพงอะต่อไปเป็นกางเกงนะครับผม24เพชรนะครับผมซึ่งก็ถ้ามารวมกันแล้วก็จะครบชุดลุงแซมนะครับผมก็จะมีปืนโตลักชาติด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ขี้เกียจไปทำภารกิจครับผมบอกว่าปืนโตลักชาติมันต้องทำภารกิจได้ครบ24ภารกิจใช่ไหมครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากไปทำภารกิจนะครับผมแนะนำเลยช่วงนี้เป็นช่วงวันชาติอเมริกาด้วยรีบซื้อด่วนๆนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะได้พวกนี้ฟรีเลยนะครับผมก็รอปืนโตลักชาติอยู่เนี่ยเปิดยังไม่ได้สักทีกล่องนี้นะครับผมพักร้อนในเวกัสของลุงแซมนะครับผมเสียเพชรเปิดไปเป็นร้อยแล้วนะเนี่ยเจอแต่ไอชุดหมวกกับกางเกงเครื่องบินกับปืนโตไม่เจอส่วนมอเตอร์ไซค์คนลักชาติตัวจริงกับรถนี่ผมไม่มั่นใจนะช่วงนี้มันไม่มามันน่าจะมาช่วงอื่นก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปใหม่ก็คงมาไม่นานนี้แล้วครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ